สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดครูเพลงชื่อดังชลธีทานทองฟ้องหย่าเมียลั่นคดีจบเมื่อไหร่แต่งเมียใหม่รุ่นหลานทันทีเพจ Facebook บิ๊กเกรียนรายงานว่านายสมนึกทองมาหรือครูชลธีทานทองครูเพลงชื่อดังวัย83ปีควงน้องเกดนางสาวสกุลณัฐธิดาแจ้งประสงค์อายุ29ปีเปิดใจระบายเรื่องฟ้องภรรยากับคุณสัวสรรชมแก้วเจ้าของร้านสุดขั้วณบางกอกร้านกาแฟน้ำผลไม้สุดชิคแห่งแรกในประเทศไทยโดยโชว์รอยถูกทำร้ายแต่ใบหน้าเปื้อนยิ้มครูชลธีกล่าวว่ามีปัญหากับนางสสิวิมลหรือครูปุ้มทองมาอายุ51ปีภรรยาที่กำลังจะฟ้องหย่ากันมานานตั้งแต่ประมาณปี57อยู่กันกับครูปุ้มมาตั้งแต่ปี36และจดทะเบียนสมรสกันปี38อยู่กินกันมาเกือบ30ปีแต่ไม่มีลูกด้วยกันครูปุ้มเป็นคนขี้หึงแม้แต่แฟนเพลงส่วนน้องเกดพบรักกันช่วงปลายปี60มีการส่งไลน์ทักทายกันทุกเช้าจึงก่อตัวเกิดเป็นความรักครั้งใหม่ด้านนางสสิวิมลหรือครูปุ้มทองมาครูโรงเรียนวีรศิลป์อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีภรรยาของครูชลธีบอกว่าอยู่กินกับครูชลธีมานานกว่า28ปีแล้วครูชลธีเป็นคนทิ้งไปมีผู้หญิงอื่นได้ปีกว่าแล้วสำหรับเหตุการณ์ทั้งหมดเตรียมแถลงข่าวให้สังคมทราบความจริงครูชลธีพูดว่าทุกวันนี้อยู่กันเหมือนผีไม่มีสารต้องไปอาศัยบ้านคนอื่นอยู่เนื่องจากบ้านที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีไม่สามารถไปอยู่ได้เพราะมีเงินแต่ไม่มีความสุขและหากวันที่10มิถุนายนที่จะถึงนี้คดีฟ้องหย่าจบลงตนก็จะแต่งงานกับน้องเกดทันทีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ